สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์ท่านผู้ชมทุกท่านคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับในกรณีที่ไม่สบายและก็ต้องหายามารับประทานเองซึ่งก็มีคุณผู้ชมจำนวนไม่น้อยต้องใช้ยาต่อจากคนในบ้านหรือไม่ก็ไปซื้อยามาจากร้านขายยาใช่ไหมครับแล้วคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าก่อนที่เราจะรับประทานยาที่เราไม่รู้จักเราควรจะต้องอ่านสรรพคุณของยาก่อนโดยทั่วไปแล้วนะครับซองยาจะพิมพ์เพียงแค่ชื่อยาปริมาณและผู้ผลิตเพียงเท่านั้นไม่ได้ให้ข้อมูลว่ารักษาโรคอะไรอย่างชัดเจนวันนี้มิสเตอร์แอปแมนจะมาแนะนำแอปสำหรับหาความรู้เรื่องยาไม่ว่าจะเป็นยาสามัญประจำบ้านหรือไม่ประจำบ้านก็สามารถนำมาศึกษาเป็นข้อมูลเบื้องต้นได้ครับกับแอปที่มีชื่อว่ายา and you หรือที่เรียกในภาษาไทยว่ายากับคุณสืบค้นไวอุ่นใจเมื่อใช้ยาแอปดีๆของคนไทยซึ่งพัฒนาโดยนักวิจัยของ Nextech ร่วมกับมูลนิธิวพย.ครับยา and you เป็นแอปที่พัฒนาลงบน OS ยอดนิยมในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรือ Windows Phone ยา and you นะครับมีวิธีการใช้งานอย่างไรคุณผู้ชมตามผมมาเลยครับสำหรับเครื่องมือที่ผมนำมาเปิดแอปนี้เป็น OS Windows Phone ซึ่งหน้าตาจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากจาก OS อื่นๆยา and you เป็นแอปที่ต้องการต่ออินเทอร์เน็ตอย่าลืมเปิดก่อนการใช้งานนะครับขั้นตอนแรกหลังจากที่กดไอคอนยา and you ก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักจากนั้นก็กดปุ่มต่างๆเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของยาซึ่งแต่ละหน้าจอก็จะมีรูปแบบการใช้งานคล้ายๆกันง่ายต่อการใช้งานคุณผู้ชมมาลองกันดูเลยครับช่องเสิร์ชเอาไว้สำหรับพิมพ์ชื่อยาแล้วก็ผลลัพธ์จะปรากฏออกมาทันทีเลือกที่ชื่อยารอสักครู่นะครับจะปรากฏรายละเอียดของยาชนิดนั้นประกอบไปด้วยรูปแบบยาใช้สำหรับวิธีใช้อาการผลข้างเคียงที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์สำหรับปุ่มบวก2อันล่างนี้คือปุ่มยาทางการค้าและยาสามัญประจำบ้านเริ่มจากปุ่มยาทางการค้าเมื่อกดปุ่มนี้แล้วจะปรากฏรายการชื่อยาเรียงตามลำดับอักษรเลือกชื่อยาก็จะปรากฏรายละเอียดของชื่อยานั้นๆและปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มยาสามัญประจำบ้านเป็นยาที่ควรมีติดบ้านไว้สำหรับมิสเตอร์แอปแมนโหลดยา and you ไว้เป็นแอปสามัญประจำเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเมื่อถึงคราวเจ็บป่วยหาซื้อยารับประทานเองก็ต้องรู้สรรพคุณของยาจะได้รับประทานยาที่รักษาถูกโรคได้ดียิ่งขึ้นครับแอปคนไทยดีๆและก็ฟรีพัฒนาโดยนักวิจัยจาก Nextech ของดีแบบนี้นะครับอย่าลืมสนับสนุนกันด้วยครับที่สำคัญนะครับใช้ดีแล้วบอกต่อกันด้วยนะเวลาของมิสเตอร์แอปแมนหมดลงแล้วครับต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้านะครับบาย